ตอนนี้นกอยู่หลังรถนะคะกำลังจะเอานกเข้าบ้านนะคะผ่านหน้าต่างเดี๋ยวพยุงช่วยนกหน่อยพยุงขึ้นครับได้แล้วโอเคพยุงช่วยไหมเดี๋ยวเข้าที่ไหนบ้านตอนนี้กำลังวางเหยี่ยวไว้บนโต๊ะกินข้าวต้องได้เสือขี้เสืออะไรจะได้เอาไปเอาไปล้างใช่ไหมถ้าปากนี่ว่าอย่างนี้บอกว่าอย่างนี้ทำยังไงให้เขายังไงให้เวลาไหนบ้างให้อันเนี้ยวันนี้เย็นนี้แล้วพรุ่งนี้เย็นโอเคตัวนี้ก่อนแล้วไอ้ตัวอีกตัวนึงผสมน้ำทีนี้คุณนกเวลาจับยังไงอ่ะถ้าคุณนกไปอยู่ที่จะทำยังไงก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้จับหมอให้ยาอะไรบ้างครับพี่เนี่ยก็ไม่อ้าปากเนี่ยก็อันนี้เลยก็จะไม่พุ่งออกมาหาเราไม่พุ่งนี่เอาลูกขยอดไหมเอามันเดินได้ด้วยมันใช่เดี๋ยวนะพี่มีอีกป่ะยาเข้าไปหรือยังก็ไม่นิดเดียวเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมีอีกถ้าเป็นแล้วเข้าไปซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวขออีกประมาณครึ่งซีซีอ๋อนี่ใช่ไหมค่ะส่วนตัวนึงเนี่ยหมอว่าให้เอาใส่น้ำแล้วก็เอาห้อยไว้ให้มันกินเพราะว่าที่สังเกตดูถ้าเอาน้ำเห็นเนี่ยมันคว่ำทุกทีเลยอ่ะมันคว่ำน้ำอ่ะถ้าทำอย่างนี้แฝงมาข้างในน่าจะดีกว่าเขาบอกว่าให้ผสมครึ่งฝาแล้วถ้ามันไม่เดินมันกินจะทำยังไงอะไรนะถ้ามันไม่เดินไปกินน้ำมันจะทำยังไงพรุ่งนี้เย็นอ่ะเดี๋ยวต้องทำยังไงให้ปากเขาอ้าขึ้นปกตินะเวลาเราเจ็บไอ้นี่เขาเนี่ยมันจะอ้าปากคล้ายๆขู่เราเลยนะแล้วก็ถือจังหวะนั้นใช่ไหมจะมีที่ละกินยาแล้วแล้วหมอเขาว่ายังไงดูอาการมันเขาไม่ได้ดูเขาบอกว่าเขาไม่ชำนาญเอาไปให้หมอนิคมแล้วถ้าเป็นหมออีกคนนึงก็ไม่ชำนาญเหมือนกันเขาบอกหมอที่สัตว์ป่าต้องหมอที่หนองคายทีนี้เราก็เอาไว้ลักษณะนี้ก่อนแล้วไอ้ต้อมไอ้ต้อมกำลังวางแผนว่าต้อมจะเข้ามาเอาได้ไหมเขาต้องขับรถมาจากที่นอกจะไปนกหรือเปล่าหรือ